www.techfo.com เว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สออนไลน์สำหรับคุณเปิดให้บริการแล้ววันนี้ก่อนอื่นก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับสวัสดีว่าที่ข้าราชการครูทุกคนนะครับที่เข้ามาดูวิดีโอในวันนี้นะครับวันนี้เป็นการติวฟรีหน้าเพจนะครับก็เป็นการติวเกี่ยวกับภาคกคณิตศาสตร์นะครับหรือความสามารถทั่วไปนะครับที่พวกเราจะต้องเจอกันนะและครูหลายเอกจะต้องมาสอบในภาคกคณิตศาสตร์เพราะฉะนั้นอาจารย์แก๊ปก็ได้มาในส่วนตรงนี้เนี่ยมาให้พวกเราได้รู้ครับมาได้เห็นภาพก่อนว่าในการเตรียมตัวสอบภาคกเนี่ยน้องควรจะรู้เรื่องอะไรบ้างนะครับควรเตรียมตัวในส่วนไหนบ้างนะครับนะก่อนอื่นก็ขอทักทายพวกเราก่อนละกันเผื่อบางคนยังไม่ได้ทักทายนะครับน้องพานุพงศ์ทักทายไปแล้วนะครับสวัสดีน้องอมสินน้องสุใช่ไหมซันสุน้องกนกวันนะครับสวัสดีชื่อเฟซเด็กหญิงแคลนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครูเพ็ญนะครับครูนันทวันชนนนะครับสวัสดีครูยานีนะครับสวัสดีโอ้ยครูเพ็ญขอบคุณมากที่แท็กเพื่อนด้วยนะครับขอบคุณนะครูลิชาสวัสดีนะครับครูลิซ่าลิซ่าหรือลิชานะศิริประภานะครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับภัทรวดีนะครับสวัสดีนะครับอ๋อโอเคก็เข้ามากันพอสมควรแล้วนะครับก็ขออนุญาตเริ่มติวกันเลยนะครับวันนี้เป็นการไลฟ์สดประจำวันที่10นะครับพฤศจิกายนพ.ศ.2563นะครับอาจารย์แกมก็มาอยู่ในเพจของรวมพลคนสอบครูผู้ช่วยกับยุทธพงษ์ชัยดิวเตอร์นะครับก็จะมีวิทยากรมาหลายคนนะครับมาติวฟรีมาผัดเปลี่ยนติวให้พวกเราฟังนะครับได้เป็นวิทยาทานในการเตรียมตัวอาจารย์ก็ได้แนะนำวิทยากรหลายคนนะครับให้มาติวให้พวกเราฟังนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นติวเตอร์เก่งนะครับจะเป็นติวเตอร์เทพอาจารย์ธรรมอะไรพวกนี้นะครับก็จะมาไลฟ์สดให้พวกเราฟังในเพจนะครับเราจะได้ดูกันไปนะครับเผื่อบางคนอาจจะไม่มีทุนทรัพย์ในการติวออนไลน์อะไรพวกนี้นะครับก็สามารถดูในช่องทางนี้ได้เป็นอีกหนึ่งช่องทางแล้วกันนะฮะในส่วนคณิตศาสตร์เราต้องเริ่มต้นจากโจทย์แล้วแหละนะครับต้องติวจากโจทย์นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคุณครูครับคุณครูมาข่าวล่าสุดเลยวันนี้ฮะ10พฤศจิกายนนะครับไม่รู้ว่าได้ดูข่าวกันหรือเปล่านะครับเอาข่าวมาบอกพวกเราก่อนนะ10พฤศจิกายนนะครับอาจารย์คิดว่าพวกเราคงดูในแชร์ใน Facebook บ้างแล้วนะครับพรุ่งนี้นะครับประกาศออกมาวันนี้นะครับพรุ่งนี้จะมีรายการรายการพุธเช้าข่าวสปท.นะคุณครูไม่รู้ได้ดูกันบ้างหรือเปล่านะครับพุธเช้าข่าวสปท.นะครับอันนี้เป็นหนังสือออกเมื่อวันที่10นะครับพรุ่งนี้จะมีการพูดนะครับในหัวข้อทั้งหมดประมาณ5หัวข้อหัวข้อที่สำคัญของเราคือตรงนี้ครับคุณครูครับนี่ครับการสอบบรรจุครูผู้ช่วยไม่ทราบพวกเราได้รู้ติดตามข่าวหรือเปล่านะฮะจะมีหัวข้อมาพูดตรงนี้นะครับท่านอัมพรพินาสาก็จะมาพูดนะครับในส่วนตรงนี้ว่ามีความคืบหน้าถึงไหนเพราะฉะนั้นคุณครูคนไหนจะเตรียมตัวนะครับการสอบรอบ2หรือจะสอบ6 4อะไรก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะเกณฑ์ไหนก็ตามมันก็ต้องสอบคณิตศาสตร์อยู่ดีหนีไม่พ้นครับคุณครูครับคณิตศาสตร์ยังไงก็หนีไม่พ้นนะฮะเพราะนั้นรายการข่าวพรุ่งนี้นะครับพุธเช้าข่าวสปท.นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับนะฝากติดตามด้วยใครตื่นมาดูก็ดูข่าวกันไปด้วยนะครับนะฝากติดตามพรุ่งนี้นะครับเราจะได้รู้กันว่าการสอบครูผู้ช่วยรอบนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับนะก็อ่านหนังสือรอได้เลยครับคุณครูครับอ่ะวันนี้เรามาติวในส่วนของภาคกคณิตศาสตร์นะครับเรื่องนี้หนีไม่พ้นนะครับนะใครทำได้ข้อไหนตอบเข้ามานะครับคุณครูครับเราเขาเรียกว่าไงอ่ะทำกันไปพร้อมๆกันนะครับอาจจะไม่ได้อาจารย์แก๊ปมาสอนพวกเราหรอกนะครับเอาว่าเป็นว่ามันแนะนำดีกว่าเพราะถ้าติวจริงๆเนี่ยมันต้องใช้เวลานะครับอันนี้ไม่ใช่การติวนะครับอันนี้เป็นการเหมือนมาทำโจทย์ไปพร้อมๆกันนะครับแนวโจทย์ที่ต้องเจอแนวโจทย์ที่ต้องออกข้อสอบนะครับมาทำไปพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นใครอยู่ว่างๆเนาะนะหยิบกระดาษขึ้นมาครับหยิบกระดาษขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวช็อตโน้ตไปพร้อมๆกันนะทดไปตอบได้เท่าไหร่พิมพ์มาครับนะตอบข้อไหนพิมพ์มานะใครที่ตอบเข้ามาบ่อยๆนะครับอาจารย์แก๊ปจะได้เรียกชื่อบ่อยๆจะได้จำได้นะฮะกับการสอบพวกเรานี้นะครับนะทุกคนครับมาครับมาเริ่มต้นกันข้อที่1นะครับเริ่มเลยนะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยทำไปพร้อมๆกันใครตอบได้เท่าไหร่นะพิมพ์เลยข้อ1ตอบ1ข้อ1ตอบ2ข้อ1ตอบ3ข้อ1ตอบ4พิมพ์เข้ามาอาจารย์แก๊ปจะได้เห็นด้วยนะครับอ่ะทุกคนครับข้อที่1ครับเรื่องเกี่ยวกับลำดับนะถ้าภาษาเอกคณิตศาสตร์เขาเรียกลำดับนะแต่ถ้าเป็นคนทั่วไปเขาเรียกอนุกรมนะถ้าเป็นคนภาคกส่วนใหญ่เรียกอนุกรมนะเรียกตามพวกเราก็ได้นะครับข้อนี้ครับมีเลขดังนี้ครับ
0727 22 89 446ใครอยู่ในกลุ่มออนไลน์นะคุณครูนะอยู่ในกลุ่มออนไลน์นะไปดูออนไลน์ก่อนนะครับนะอย่าเพิ่งมาดูอาจารย์แก๊ปตอนนี้นะครับหน้าเพจนี้ดูเมื่อไหร่ก็ได้กดแชร์ไว้นะครับเพราะฉะนั้นใครอยู่ในกลุ่มออนไลน์ก็ไปดูในออนไลน์ก่อนนะครับพอช่วงที่ติวออนไลน์เวียก่อนก็จะผัดเปลี่ยนมาติวหน้าเพจ Facebook ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นน้องสามารถติดตามกันได้นะครับนะมีบางคนตอบแล้วอ่ะโอ้ไวมากเลยเยี่ยมมากนะครับวันนี้เน้นนะวันนี้เน้นคนภาคกอนะครับใครจะสอบภาคกอควรจะดูเป็นอย่างยิ่งนี่ภาคกอนะครับวันนี้เป็นภาคกอคณิตศาสตร์นะครับนะมาดูครับข้อนี้ถ้าใครเอาตัวเลขเพิ่มขึ้นธรรมดาเนี่ยมันไปไม่ได้ครับเพราะเลขมันน้อยน้องไม่สามารถทำแบบนี้ได้7ไป22เพิ่มขึ้น15อย่างเงี้ยต่อไปเพิ่มขึ้น67อย่างเงี้ยมันจะมองไม่ออกแล้วเลขมันจะหาไม่ได้ด้วยนะครับเลขมันจะหาไม่ได้นะ67แล้วตัวต่อไปอะไรเพราะเลขมันกระโดดเพิ่มขึ้นเยอะมันจึงไม่น่าตอบนะครับมันจึงไม่น่าตอบมาดูกันคนส่วนใหญ่เริ่มตอบกันมาแล้วนะครับก็ขอยัดเฉลยเลยนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลา7ไป22เนี่ยนะครับมันเพิ่มขึ้นโดยการคูณเลยครับคูณ3ครับ7 3 21ครับแล้วก็บวก1พอเฉลยปั๊บจะร้องอ๋อทันทีนะครับเนี่ยอันนี้พอคูณ3แล้วก็บวก1เอาแล้วจะรู้ได้ยังไงอ่ะลองครับมันต้องลองอันนี้ยังไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าทำต่อครับ22ไป89 22เฮ้ย89อันนี้มีคูณฮะแล้วก็บวกครับคูณ3เนี่ยอาจจะได้แค่60กว่าๆอาจจะไม่เหมาะแต่ถ้าคูณ4ครับทุกคนครับ22คูณ4 22คูณ4มันได้88แต่โจทย์ต้องการ89เพราะฉะนั้นเราต้องบวกนะฮะบวก1ครับนะฮะบวก1บางคนบอกอาจารย์แก๊ปรู้คำตอบมันก็ง่ายสิใช่ครับนะมันก็ง่ายแน่นอนครับแต่ในห้องสอบมันไม่ได้ตรงไปตรงมาแบบนี้ถ้าใครเคยสอบจะรู้นะครับมันไม่ได้มาถึงปั๊บตัดแล้วตัดสรุปเลยว่าต้องเป็นคูณแล้วก็บวกนะไม่มีใครรู้แน่นอนนะครับอันนี้อาจารย์มาในมุมของคนที่มาเฉลยพวกเราฟังนะครับมาเฉลยวิธีคิดนะฮะน้องกิ๊บบอกขอแชร์ก่อนนะคะจ้านะไปดูติวออนไลน์ก่อนนะครับใครอยู่ในกลุ่มออนไลน์นะไปดูติวออนไลน์ก่อนอาจารย์แก๊ปดูเมื่อไหร่ก็ได้นะครับนะต่อไปครับต่อไป89ไป446ครับเห็นแพทเทิร์นแบบนี้แล้วเนี่ยจะต้องคูณ5แล้วก็บวก1ไม่เชื่อลองคูณดูคูณตัวลงท้ายก็ได้9654ครับลงท้ายด้วย4บวก1ก็ลงท้ายด้วย5เห็นไหม9654 9545 45ลงท้ายด้วย5บวก1ลงท้ายด้วย6เห็นไหมก็ได้4 4 6เหมือนเดิมนะครับนี่คือดูแนวโน้มนะต่อไปก็ต้องคูณเลยครับคูณ6แล้วก็บวก1คูณ6บวก1แล้วก็คูณเลยด้วยเลขมันเยอะคูณตัวลงท้ายก็พอ6 6 3 6ครับลงท้ายด้วย6บวก1ก็เป็นลงท้ายด้วย7ครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ลงท้ายด้วย7นี่ลงท้ายด้วย7เขียนรอเลยและเผอิญว่ามีช้อยข้อเดียวเราก็ไม่ต้องคูณเยอะนะครับคำตอบข้อนี้คือ2677ครับนี่เป็นหนึ่งในเทคนิคที่เคยสอนพวกเราไปนะเรื่องการคูณเลขปกติไม่ต้องคูณเยอะเท่าไหร่นะครับคำตอบข้อนี้ตอบข้อที่3ครับหลายคนในนี้ถือว่าสุดยอดนะครับนะยิ่งคนที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์นะวันนี้เอกคณิตศาสตร์เนี่ยชิวๆอยู่แล้วใครที่เขามันเอกคณิตศาสตร์เนี่ยเขาทำโจทย์พวกนี้สบายๆอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่อาจารย์มาพูดวันนี้คือเอกอื่นนะครับอยากให้มีแนวคิดนะครับเอกที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์น้องต้องทำคณิตศาสตร์ในโจทย์เหล่านี้เนี่ยให้ได้ให้เป็นเรื่องปกตินะครับต้องทำให้ได้นะครับนะอ่ะทุกคนครับข้อที่2ครับสวัสดีคุณครูด้วยหลายคนนะครับที่เข้ามานะครับสวัสดีนะครับสวัสดีว่าที่ครูผู้ช่วยเลยต้องพูดอย่างนี้นะทุกคนครับข้อที่2ครับ00 11 24 73ตัวต่อไปตอบอะไรช้อยก็จะมี9มี17มี20มี24นะมาดูกันครับ0 0 1 1 2 4 7 13ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่ตรงนี้มาตอบกันครับมาฝึกฝนกันนะช้อยมี9มี17มี20มี24ถ้าคนทั่วไปทำโจทย์เนี่ยก็ต้องนั่งลองนะครับคือมันไม่มีใครสามารถเห็นโจทย์แล้วเห็นได้เลยนะอันนั้นคือคนที่เขาฝึกมาดีแล้ว
แต่ถ้าใครไม่เคยฝึกเนี่ยอาจจะต้องนั่งงมนิดนึงนะครับบางครั้งอาจจะต้องทำแบบนี้ก่อนบวก0บวก1บวก0บวก1บวก2บวก3เริ่มไม่ใช่แล้วใช่มั้ยเริ่มไม่มีแพทเทิร์นตัวเลขแล้วนะครับทุกคนทั่วไปก็ต้องทำแบบเมื่อกี้ก่อนนะครับไล่ไปเรื่อยๆนะหาที่มันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆค่อยๆเพิ่มไปนะครับนั่นคือสิ่งที่ต้องลองนะแต่ถ้าใครฝึกมาดีเนี่ยจะรู้เลยว่าเลขของมันเนี่ยนะครับนะเลขของมันต้องบอกว่าโจทย์แนวเนี้ยเห็นบ่อยนะครับเห็นจนชินน่ะนะเนี่ยทุกคนดู3ตัวบวกกันครับบวกกัน3ตัวนี่พัทธชาติใช่มั้ยพัทธชาตินะเยี่ยมมากเลยใช่มั้ยฮะบวกกัน3ตัวนี่มีคนเฉลยมาให้แล้วมั้ยนี่คือโจทย์ที่เจอบ่อยๆนะครับคือใครที่เขาทำบ่อยๆก็จะชินนะฮะเจอบ่อยๆก็ต้องกาฟับเลยบวกกัน3ตัวครับแล้วมันจะได้ตัวถัดไป001บวกกันได้1ใช่มั้ยฮะต่อไป011บวกกันได้2 3ตัวฮะบวกกันได้ตัวถัดไปนะครับอันนี้ไม่ยากคือใครมองออกก็จะบอกว่าไม่ยากใครมองไม่ออกก็จะว่าไงไม่กูมองไม่ออกเลยวะนะถ้าเป็นคนทั่วไปก็จะทำไมกูมองไม่ออกเลยวะนั่นแหละมันอยู่ที่การฝึกฝนครับในการฝึกฝนนะวันนี้มาติวเนี่ยจะได้รู้ไงจะได้รู้แล้วว่ามันเป็นแบบนี้ก็มีนะครับ11บวกกัน112บวกกันได้4พอรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยไปดูไอ้ตัวที่โจทย์ถามเลยนะครับไปดูเลย4713บวกเลยครับ4713นี่บวกกัน4713บวกกันได้24เขาจะเขียนตรงนี้แล้วกันเนาะ4บวก7บวก13ได้24นี่ไม่ยากครับคุณครูครับโจทย์แบบนี้เนี่ยฝึกให้ดีเลยนะคำตอบข้อนี้ก็ตอบช้อยข้อที่4ครับฝนฟับเลยจบนี่คือโจทย์แนวที่เป็นอนุกรมนะครับคือไม่ว่าน้องจะหนีไปสอบสนามไหนหนีไม่พ้นนะฮะขออนุญาตพูดแบบคนทั่วไปนะอนุกรมนะครับจริงๆมันไม่ได้เรียกว่าอนุกรมนะมันเรียกว่าลำดับนะครับแต่ว่าคนทั่วไปเขาเรียกกันมาเป็น10ปีแล้วนะครับก็เรียกตามพวกเราไปคือพูดง่ายๆว่าโจทย์แนวเนี้ยน้องจะหนีไปสอบสนามไหนน้องก็ต้องเจอนะครับนะบางคนบอกหนูไม่เคยเจอง่ายแบบนี้เลยก็อันนี้มันเฉลยแล้วมันก็ง่ายครับโจทย์แบบนี้เฉลยปุ๊บง่ายเหมือนนั้นนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้คุณครูได้ฝึกฝนอาจารย์แก้พยายามทุกๆวันอังคารเนี่ยอาจารย์แก้พยายามจะเอาโจทย์แบบนี้นะครับมาเสริมแทรกเข้าไปค่อยๆสอดแทรกเข้าไปนะครับในโจทย์แบบนี้ให้พวกเราเจอบ่อยๆนะครับนะวันนี้เอามากี่ข้อไม่รู้อะเอามา3ข้อนะครับข้อนี้ข้อที่3ข้อสุดท้ายของเรื่องนี้เดี๋ยวไปเรื่องอื่นละนะเดี๋ยวไปเรื่องอื่นละทุกคนครับมา1 3 4 8 15 27มาไม่ใช่หวยนะครับคุณครูครับแล้วบางคนเอาไปตีเป็นหวยเลยนะไม่ใช่หวยนะ1 3 4 8 15 27เจอให้ชินนะครับคุณครูคนไหนเพิ่งเข้ามานะครับนอกจากกดไลค์กดแชร์เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับพรุ่งนี้อย่าลืมติดตามนะครับข่าววันพุธอ่ะข่าวเช้านะครับข่าวเช้าของสพท.นะครับอย่าลืมติดตามนะครับนะพุธเช้าข่าวสพท.นะครับอย่าลืมติดตามนะพรุ่งนี้มีหัวข้อการสอบบรรจุครูผู้ช่วยด้วยนะครับใครยังไม่เห็นหนังสือนะเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนไหนวะเนี่ยนี่นะนี่นะหนังสือออกมาเมื่อวันที่10พฤศจิกายนนี้นะครับขอให้เชิญชมรายการพุธเช้าข่าวสพท.นะครับหัวข้อที่จะพูดนะครับดร.อมพรพินาศาของเราก็จะพูดในส่วนของการสอบบรรจุครูผู้ช่วยด้วยซึ่งเป็นประโยชน์กับพวกเรานะครับจะได้รู้ว่าจะเตรียมตัวเมื่อไหร่นะครับบางคนไม่รู้วันก็ไม่สบายใจไม่ยอมอ่านหนังสือนะเอาเป็นว่าพรุ่งนี้ติดตามข่าวเดี๋ยวรู้เลยนะติดตามข่าวเดี๋ยวรู้เลยนะครับนะอ่านหนังสือเถอะครับนะอาจารย์แก๊ปขอร้องเลยนะอันนี้ข้อนี้ขออนุญาตเฉลยนะเฉลยเลยนะ3ตัวเหมือนกันครับบวกกันได้ตัวถัดไป1 3 4บวกกันได้8นะครับ1 3 4บวกกันได้8นะเพราะฉะนั้นเราก็เห็นแบบนี้เห็นไหม3 4 8บวกกันได้15บวกกันได้ตัวถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ที่โจทย์ถามเห็นบ่อยๆก็ต้องยิ้มเลยครับเอา3ตัว8 15 27ครับบวกกันเห็นไหม8 15 27บวกกัน8บวกกับ15ได้23 23บวก27ก็กลายเป็น50ครับคำตอบข้อนี้คือ50ครับตอบช้อยข้อที่2ฮะอันนี้ถือว่าไม่ค่อยเกินความสามารถพวกเรานะเห็นโจทย์ก็
คือถ้าเอาความตรงนะเอาจริงๆนะเอาเรื่องจริงๆนะในสนามสอบจริงๆมันไม่ได้ตรงไปตรงมาแบบนี้นะครับถ้าใครไม่เคยสอบจะไม่รู้ยิ่งเป็นน้องปี5ด้วยหรือใครที่ไม่เคยเตรียมตัวอ่านหนังสือเนี่ยจะไม่รู้ว่าพอเฉลยแล้วเนี่ยมันง่ายแบบนี้แหละแต่พอตอนทําจริงๆเนี่ยมันไม่ตรงไปตรงมาอย่างนี้ครับนะฮะเอายังไงน่ะถือว่าให้น้องฝึกให้ดีเถอะแล้วเดี๋ยววันจริงน้องจะรู้เองว่ามันไม่ตรงไปตรงมาเป็นยังไงวันจริงมันมองไม่ออกครับมันหาไม่เจอครับว่าตัวต่อไปตอบเท่าไหร่นั่นคือความยากของโจทย์แบบนี้นะแต่พอออกจากห้องสอบไปไงรู้งี้ทำงี้ก็ดีแล้วนะจะเป็นงี้ทำไมรู้งี้นะฮะไอ้ที่สอบไม่ติดก็รู้อย่างนี้แหละรู้งี้อ่านหนังสือก็ดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่จึงเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นโจทย์เรื่องนี้มันค่อนข้างซับซ้อนเราจะต้องฝึกฝนนะครับหัดฝึกด้วยตนเองนะยิ่งคอร์สออนไลน์อาจารย์จะบอกเลยว่าอาจารย์ให้ไปน้องไปฝึกมาเลยนะครับโจทย์แบบนี้นะอ่ะต่อไปครับคณิตศาสตร์ภาคกอก็หนีไม่พ้นอะไรครับอาจารย์คะหนีไม่พ้นโจทย์ที่เป็นคณิตศาสตร์ครับความสามารถทั่วไปนะครับคณิตศาสตร์ภาคกอน้องจะต้องทำให้ได้นะครับอ่ะมาเจอกับโจทย์ข้อที่4ครับข้อ4บอกว่ารูปสามเหลี่ยมที่มีมุมที่1เป็น3เท่าของมุมที่2และมุมที่3กลางมากกว่ามุมที่2อยู่20องศาแล้วมุมที่2กลางกี่องศาช้อยมี3 2 3 7 4 2 4 7โอ้โหเลขสวยงามมาคุณครูทำได้คนไหนตอบมานะครับตอบมาได้เลยนะครับพิมพ์มาได้เลยพิมพ์เข้ามานะอ่ะมาดูครับถ้าคนทั่วไปเนี่ยคือเห็นโจทย์แล้วแบบตรงไปตรงมาเนี่ยนะครับรูปสามเหลี่ยมเนี่ยมีกี่มุมรูปสามเหลี่ยมมีกี่มุมครับครูครับทวนให้นิดนึงรูปสามเหลี่ยมมี3มุมและมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมเนี่ยนะครับถ้าน้องนำเอามาบวกกันเนี่ยนะครับนี่เขียนให้มุมที่1มุมที่2มุมที่3ถ้าน้องเอามุมภายในของมันมาบวกกันเนี่ยผลรวมของมันจะมีค่าเป็น180องศาอันนี้คือสิ่งที่เราต้องรู้อยู่แล้วนะครับไม่ว่าเป็นสามเหลี่ยมอะไรก็ตามผลบวกของมุมภายในต้องรวมกันได้180องศารอบที่แล้วก็ออกข้อสอบนะครับนะรอบที่แล้วออกข้อสอบนะอันนี้เอาพื้นฐานไปก่อนนะครับผลบวกของมุมภายในได้180องศาแล้วไงต่อครับเขาบอกว่ามุมที่1เป็น3เท่าของมุมที่2ถ้าคนทั่วไปนะที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์นะเอกคณิตศาสตร์เขาตอบได้อยู่แล้วถ้าเป็นคนทั่วไปนะครับอาจารย์แก๊ปบอกเลยว่าให้เก่งที่สุดเลยนะจะทำแบบนี้ดูนะมุมที่1เป็น3เท่าของมุมที่2ให้เก่งที่สุดทำแบบนี้เลยและเป็นสมการที่1ตั้งไว้ต่อมาเขาบอกอะไรต่อครับและมุมที่3กลางเป็นมากกว่ามุมที่2เนี่ย20องศามุมที่3กลางมากกว่าเอ้ามากกว่ามุมที่3กลางมากกว่าคือเอามาลบกันมุมที่3กลางมากกว่ามุมที่2 20องศาไม่ใช่อย่างนี้20ต้อง20งี้ให้เก่งที่สุดเลยนะต้องตั้งแบบนี้นะครับสมการที่2เรียบร้อยต่อไปสมการที่3ครับสมการที่3อาจารย์ตาขี่หรือไงวะเนี่ยอันนี้มันไม่ตรงว่ะเดี๋ยวให้ตรงก่อนตรงไหมถือว่าตรงแล้วกันนะครับสมการที่1แล้วนะสมการที่2แล้วนะต่อไปครับสมการที่3ครับเอ้าอาจารย์มันมีแค่2อันนะแล้วสมการที่3อะไรอ่ะ3ตัวบวกกันนะครับมุมมี3มุมไงมุมที่1บวกมุมที่2บวกมุมที่3ต้องได้180องศานะครับพอทำมาเราจะได้แบบนี้ครับมุม1บวกมุม2บวกมุม3ได้180องศาแล้วคนทั่วไปก็จะนั่งแก้สมการมาสักพักหนึ่งนะครับพักใหญ่ๆครับทำจนไปจนมือเปียกหมดนะฮะกระดาษทดเปียกหมดนะฮะนึกคนทั่วไปนะครับน้องนั่งทดสักพักหนึ่งแล้วมันจะได้คำตอบแต่วันนี้น้องมาติวกับอาจารย์แก๊ปเนี่ยน้องไม่ต้องทำถึงขนาดนั้นครับโจทย์ถามอะไรดูโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามว่าแล้วมุมที่2กลางกี่องศาทุกคนครับถ้าใครรู้นิดเดียวโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามมุมที่2แสดงว่าช้อยเอ้าเริ่มมีช้อยมาเกี่ยวข้องแล้ววันสอบสำคัญมากนะครับช้อยเริ่มมีช้อยมาเกี่ยวข้องแล้วช้อยที่เป็น3 2 3 7 4 2 4 7น่ะนั่นคือเลขแทนอะไรครับแทนมุมใช่ไหมครับหมายความว่าอะไรถ้าน้องหยิบช้อยมาเช็ค
น้อยจะต้องเอาช้อยเนี่ยไปแทนในมุมที่2เพราะฉะนั้น30ก็หมายความว่าอะไรครับหมายความว่ามุมที่1เนี่ยโทษช้อยข้อ1เนี่ยมัน32องศาเนี่ยมันคือมุมที่2เท่ากับ32องศาทุกคนแค่เช็คแค่นี้ก็ตอบได้แล้วไม่ต้องไปนั่งแก้สมการให้เยอะขนาดนี้เสียเวลานะครับนะแต่ถ้าใครถนัดอาจารย์ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับน้องก็แก้ไปก็ได้แต่ถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ยน้องต้องรู้เลยว่าช้อย4ช้อยเนี่ยนี่ตีกรอบให้ช้อย4ช้อยตรงนี้คือมุมที่2มุมที่2เห็นโจทย์ต้องรู้เลยนะครับช้อย4ช้อยคือมุมที่2แหมเขียนไม่สวยเลยมุมที่2เขียนสวยกว่าเดิมนิดนึงนะฮะช้อย4ช้อยนี่คือมุมที่2เพราะฉะนั้นเราก็เช็คทีละช้อยอ่ะทุกคนพร้อมกันช้าๆช้อยข้อ1 32ก็คือมุมที่2ตอบเท่าไหร่นะ32พอน้องได้มุมที่2ยิ้มเลยยิ้มยังไงเขาบอกว่ามุมที่1เนี่ยเป็น3เท่าของมุมที่2หมายความอะไรครับรู้มุม2ก็รู้มุม1ใช่มั้ย3เท่าไงมุมที่2เป็น3เท่านะขอโทษมุมที่1เป็น3เท่าเพราะฉะนั้นทุกคนมีหน้าที่เอาเลข3ไปคูณกับมุมที่2ใช่มั้ยมุมที่1เป็น3เท่าของมุมที่2อันนี้ต้องเป็นแล้วก็เอา3คูณเลยนะครับ3คูณกับ32ก็ได้เป็น96ครับใส่ไปไม่ทันไรเนี่ยถ้าน้องคิดเลขดีๆแล้วไม่ต้องคิดอะไรมากเนี่ยได้มุม1แล้วได้มุม2แล้วนะจริงๆตอนสอนเนี่ยอาจจะนานนิดนึงแต่ตอนทำจริงเนี่ยมันไม่ได้นานอย่างที่คิดถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นน้องรู้มุม1น้องรู้มุม2มุม3ก็ต้องรู้นะครับแต่ก่อนถึงตรงนั้นครับโจทย์ให้มาต่อครับว่าอะไรครับมุม3มากกว่ามุม2อยู่20องศาทุกคนยูฮูมุม2เท่ากับ32เพราะฉะนั้นมุม3มากกว่าครับมุม3มากกว่า20องศาเพราะฉะนั้นมุม2 32องศามุม3ต้อง52องศาเพราะว่าอะไรเพราะมันมากกว่าไงดูปากอาจารย์แก๊ปนะครับมากกว่าแปลไทยเป็นไทยแค่นี้เองมุม1รู้แล้วมุม2รู้แล้วมุม3รู้แล้วอ่ะบางคนบอกหนูกำลังทำอะไรอยู่คะหนูกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยนะน้องได้ครบ3มุมแล้วครับโจทย์ถามอะไรล่ะเดี๋ยวนี้ชูเลข3ต้องชูแบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวชูอย่างอื่นเดี๋ยวเป็นเรื่องนะฮะครบ3มุมแล้วนะครับมุม1มุม2มุม3ครบแล้วหนูจะรู้ได้ไงว่าช้อยข้อ1ถูกหรือเปล่าทุกคนครับตอนนี้เรากำลังเช็คช้อยข้อ1อยู่นะครับถ้าใครที่ไม่เคยฝึกเนี่ยมันจะงงครับเอ๊ะกูทำอะไรอยู่เนี่ยนะฮะต้องหัดฝึกบ่อยๆนะครับช้อยข้อ1ครับเราเช็คช้อยข้อ1อยู่ช้อยข้อเดียวแล้วหนูจะรู้ได้ไงว่าช้อยข้อ1ถูกหรือเปล่าเราก็ต้องมาดูต่อว่าไอ้ที่เราได้มาเนี่ยมุม1มุม2มุม3เนี่ยมันบวกกันได้180มั้ยถ้าใช่แสดงว่าถูกนะครับนะเพราะนั้นทุกคนก็เอามาเช็คครับ96อ่ะเขียนตรงนี้นะ96บวก32บวก52เอาบวกเลย96บวก32ก็กลายเป็น128128บวก52เอาบวก2ก่อนก็จะเป็น130บวกอีก50ก็เป็น180ครับ180จริงด้วยเห็นไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นข้อที่สอดคล้องกับโจทย์เนี่ยเขาเรียกว่าการเช็คช้อยนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าการเช็คช้อยอาจารย์ต้องบอกว่าใช้หากินเลยนะครับเนี่ยสิ่งเหล่านี้ใช้หากินในข้อสอบจริงเลยเลือกเช็คช้อยเนี่ยเพราะนั้นคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่1ครับตอบ32ครับฝนฟับเลยจบเพราะอาจารย์จะแยกให้เห็นน้องปากกาน้ำเงินกับปากกาดำเนี่ยนะปากกาน้ำเงินนี่คือการอ่านโจทย์นะครับถามว่าไม่รู้ได้ไหมมันก็อาจจะต้องแปลความให้เป็นนิดนึงแต่เทคนิคการทำโจทย์เนี่ยมันก็มีอยู่หลายวิธีนะครับบางคนแก้สมการเนี่ยเอาตรงนี้มาแก้เลยนะบางคนแก้ไม่เป็นเช็คช้อยสิครับนะเช็คช้อยแล้วอาจารย์เชื่อเลยว่าถ้าน้องฝึกดีๆนะไม่เกินสักข้อสอบมัน1นาทีใช่ไหมไม่เกินทั้ง40วิเนี่ยน้องสามารถทำได้แล้วสำหรับคนทั่วไปนะไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์คนทั่วไปอะนะครับสัก40วิเนี่ยก็น่าจะได้คะแนนแล้วนะครับแล้วเผอิญว่าข้อนี้ข้อถูกอยู่ช้อยข้อ1ด้วยก็ไม่น่าเกินสัก20วินะครับนี่คือโจทย์ข้อสอบจริงที่ใหญ่พูดเราเห็นนะฮะในการเตรียมตัวสอบนะครับบางครั้งมันก็มีโจทย์ที่ยากเหมือนกันแหละที่ทำให้พวกเราท้อนะครับในแต่ละปีมันมีอยู่แล้วครับ
นะบางปีต้องเจอแจ็คพอตยากไปเลยอันนั้นก็ช่วยไม่ได้ก็เตรียมตัวอ่านข้อสอบอ่านหนังสือกันใหม่นะครับแต่บางคนกลับกลายเป็นท้อไปแล้วนะอาจารย์บอกเลยว่าอย่าท้อน้องก็ต้องอ่านหนังสือต่อไปนะครับมันเราไม่มีใครรู้หรอกว่าข้อสอบมันจะออกยังไงนะครับน้องเตรียมตัวให้ดีที่สุดนะดีกว่าไปเสียใจในวันที่ประกาศผลสอบนะก็อยากให้พวกเราเตรียมตัวได้ฝึกฝนนะครับนะทุกคนครับมาไปต่อข้อที่5ครับข้อ5แล้วนะเดี๋ยวอาจารย์แก๊ปจะต้องไปติวต่อในกลุ่มออนไลน์แล้วนะครับนะตอนนี้มาติวหน้าเพจก่อนนะครับเดี๋ยวเสร็จตรงนี้ปั๊บไปกลุ่มออนไลน์ต่อเลยนะครับทุกคนครับมาเริ่มต่อเลยนะครับต่อไปข้อที่5นะครับข้อ5อ้ําชมพู่และพลอยนะครับร่วมหุ้นลงทุนเปิดบริษัททำธุรกิจโดยแต่ละคนลงเงิน 150,000 บาทและ200,000ตามลำดับปรากฏว่าปีนี้บริษัทมีกำไร 40% อยากทราบว่าคนที่ได้กำไรน้อยที่สุดกับมากที่สุดได้รับเงินต่างกันกี่บาทอันดับแรกนะครับอันดับแรกอ่านโจทย์ปั๊บทั้งหมดนี้เห็นช้อยปั๊บ 200,000 300,000 400,000 500,000 ช้อยไปเลขกลมๆแล้วเดี๋ยวคิดเลขกันนะครับอ่านโจทย์ทั้งหมดต้องรู้เลยว่ามีตัวละคร3ตัวนะครับแล้วตัวละคร3ตัวนี้กำลังลงทุนนะฮะเอาเงินไปลงทุนเปิดบริษัทซึ่งอันนี้ต้องโน้ตไว้เลยนะครับแต่ละคนลงเงินไม่เท่ากันทุกคนนึกถึงหลักความเป็นจริงนะครับแต่ละคนลงเงินไม่เท่ากันกำไรจะเท่ากันเป็นไปได้ไหมเออไม่ได้แน่นอนจริงไหมฮะเออมันต้องไฮริสไฮรีเทิร์นนะครับนะคนลงเงินมากก็กำไรมากคนลงทุนน้อยก็กำไรน้อยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่ารู้เลยใครได้กำไรน้อยสุดใครได้กำไรมากสุดอันนี้ต้องรู้เลยนะครับคำถามครับใครได้กำไรน้อยสุดอันนี้อาจจะไม่ต้องตอบมาในคอมเมนต์ก็ได้เพราะอาจจะรอไม่ไหวนะครับมาดีเลย์ไงนะฮะคนที่ได้กำไรน้อยที่สุดก็คือคนที่ลงทุน 100,000 นี่คือกำไรน้อยสุดนะครับคนที่กำไรมากสุดก็คือคนลงทุน 200,000 ครับกำไรมากสุดเขียนเลข3ดีกว่ามันมี3คนไงนะต่อมาครับกำไรในการทำบริษัทนะครับคนลงทุน 100,000 150,000 200,000 มีกำไร 40% นะฮะหมายความว่าอะไรครับลงทุน 100,000 ก็ต้องได้กำไร 40% ของ 100,000 จริงนะลงทุน 150,000 ก็ต้องได้กำไร 40% ของ 150,000 ลงทุน 200,000 ก็ต้องได้กำไร 40% ของ 200,000 เพราะนั้นถ้าน้องหาได้ก็จบเลยอันนี้ถือว่าไม่ยากนะครับนะเริ่มเลยครับ 100,000 กำไร 40% อันนี้อาจจะไม่ต้องคำนวณให้ดูก็ได้มั้งจริงว่าเพราะอะไรครับอันนี้ถือว่าไม่ยากอะไรนะถือว่าไม่ยากเท่าไหร่นะครับเริ่มครับลงทุนปีนี้กำไร 40% เริ่มครับลงทุน 100,000 กำไรก็ต้องเป็น 40,000 ถูกต้องไหมฮะกำไรต้องเป็น 40,000 นะเอออันนี้อาจารย์ตก0ไปนะช้อยอะนะครับตก0ไปนะ0มันต้องออกไปหลักหนึ่งนะต้องหลักไปหลักหนึ่งอันนี้พิมพ์กันมายาวเลยนะเดี๋ยวอาจารย์แก้ช้อยนิดนึงเผื่อบางคนไปดูย้อนหลังนะเอา0ออกไปนะตรงนี้เขียนใหม่ก็ได้เดี๋ยวอาจารย์เขียนใหม่ดีกว่าตรงนี้เอาออกนะมันต้องเป็น 20,000 20,000 ใช่ไหมศูนย์มันต้องหายไปนี่ 40,000 นะครับ 50,000 ถ้าใครตอบได้เมื่อกี้นี่อาการหนักแล้วนะครับเพราะช้อยไม่มีนะช้อยมันผิดนะมันต้องศูนย์หายไปนะเพราะมันกำไรมันต้องน้อยลงมานะต่อไปมาคำนวณตรงนี้ครับปรากฏว่าปีนี้บริษัทมีกำไร 40%นะ 40% ของ 100,000 ก็ต้องเป็นเท่าไหร่ครับ 40,000 เพราะนั้นคนที่ได้น้อยนะกำไรน้อยจริงข้อนี้ไม่ต้องเขียนก็ได้เนาะกำไรน้อย 40,000 ครับต่อมาครับคนได้กำไรมากสุดกำไรมากอันนี้ไม่ต้องคำนวณให้ดูจริงไหมเพราะว่าอะไรฮะ100ก็ได้กำไร40บาท1,000ก็ได้400หมื่นก็ 4,000 แสนก็ 40,000 อันนี้เป็นอยู่แล้วไม่ยากต่อไปครับ 200,000 200,000 กำไรก็ต้องเป็นเท่าไหร่ครับ 80,000 กำไร 80,000 จบเลยจบแล้วนะครับโจทย์ถามว่าคนได้กำไรมากกับน้อยเนี่ยได้เงินต่างกันกี่บาทนะครับ
เพราะนั้นต่างกันอยู่เท่าไหร่ครับต่างกันอยู่ 40,000 คำตอบข้อนี้คือ 40,000 ครับตอบช้อยข้อที่3ครับฝนฟับเลยจบแล้วไม่ยากแล้วโจทย์นี้นะครับพออ่านโจทย์รวมๆเนี่ยก็แค่นั้นแหละข้อนี้นะไม่ยากไปต่อนะขอยัดไปต่อนะคุณครูทุกคนไปต่อครับไปต่อครับต่อไปข้อที่6ครับข้อ6ร้านค้าตั้งราคาขายหนังสือไว้สูงกว่าทุน 40% ด้วยสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ร้านค้าจำเป็นจะต้องลดราคาจากป้าย 10% แล้วราคาอโทษแล้วร้านค้าได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์ช้อยมี20 25 26 32มาพอนี้อาจจะให้เวลาพวกเราสัก30วินาทีนะนะให้ลองคำนวณนิดนึงหยิบกระดาษขึ้นมาทดนะครับคุณครูครับ30วิเท่านั้นนะเริ่มชีวิตนะนะถ้าตอบไม่ได้นี่อาการหนักแล้วนะครับบอกเลยนะโจทย์ข้อนี้ถือว่าไม่ยากนะถ้าเป็นลูกศิษย์อาจารย์แก๊ปจริงเนี่ยคำนวณในใจก็ตอบแล้วนะครับถ้าใช้สูตรเลขคูณเลขลบหมื่นเนี่ยตอบเลยนะครับ140คูณ90ลบออก 10,000 ตอบได้เลยนะฮะแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่เคยฝึกเนี่ยข้อนี้ถือว่าลำบากนิดนึงนะครับอาจารย์แก๊ปเอาแบบง่ายๆแล้วกันเนาะเอาแบบที่คนทั่วไปเข้าใจง่ายๆเราก็บอกว่าต้นทุนอันนี้เนี่ยนะครับหนังสือเนี่ยราคาขายหนังสือเนี่ยราคาต้นทุนน่ะ100บาทนะครับคิดง่ายๆนะครับเอาแบบไม่ต้องใช้สูตรอะไรนะครับทุน100บาทเขาบอกตั้งราคาไว้สูงกว่าทุน 40% แสดงว่าทุน101ตั้งราคาไว้ตั้งไว้สูงกว่าทุน 40% ต้องเป็น140บาทอันนี้คิดแบบคนทั่วไปนะครับเอาแบบง่ายๆต่อไปจำเป็นต้องลดราคาจากป้าย 10% แสดงว่า140ลด 10%ถ้าใครคิดไม่ทันค่อยๆนะครับค่อยๆนะอาจารย์คำนวณให้ดูนะ140นะครับราคาหน้าป้ายลด 10% ก็คือ90ส่วน100บางคนบอกทำไมมันไม่เป็น10ฮะมันต้องเป็น90ส่วน100นะครับ0ตัด0ตัด0ตัด0ที่เหลือคูณเลข9436ใส่หดทด3นะครับ94ไปแล้ว919ทด3เป็น12แสดงว่าราคาที่ลดจากป้ายเนี่ยมันคือ126บาทนะโจทย์ถามอะไรครับแล้วร้านค้าได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์ทุกคนยูฮูตอบแล้วทุน100ขายไป126ราคาตั้งไว้ไม่เกี่ยวไม่ได้ขายนะต้นทุน100ขายไป126แสดงว่ากำไรนี่กำไรครับกำไร26บาทนะเพราะนั้นคำตอบข้อนี้คือ 26% ครับบางคนบอกเอ้าแล้วเปอร์เซ็นต์มาจากไหนอะจริงๆเปอร์เซ็นต์มันคือการเทียบของ101ครับตอนนี้เราเทียบของ101แล้วเราก็ไม่ต้องทำอะไรต่อคำตอบข้อนี้ก็คือ 26% เลยฝนฟับเลยนี่คือวิธีแบบตรงๆทั่วๆไปนะครับจริงๆมันมีสูตรลัดด้วยแต่ถ้าพูดกับพวกเราไปเดี๋ยวพวกเราอาจจะงงนะครับอันนี้เอาแบบทั่วไปง่ายๆนะทุน100ตั้งราคาไว้สูงกว่าทุน 40% เพราะฉะนั้นถ้าทุน100ก็ต้องตั้งไว้สูงกว่า40บาทแสดงว่าต้องตั้งไว้140บาทใช่ไหมแล้วก็ลดอีก 10% ลด 10% ก็ลดจากราคาหน้าป้ายนะเราก็จะไม่คูณ 10% แล้วก็คูณ90ส่วน100ไปเลยแล้วก็กลายเป็นราคาขายไปเลยนะคูณเสร็จก็ได้126นะครับเราก็ดูว่าต้นทุน101ขาย126แสดงว่ากำไร26บาทเพราะนั้นข้อนี้ก็มี26บาทแค่นั้นแหละไม่มีอะไรนะครับต่อไปนะข้อนี้ถือว่าไม่ยากนะเจอบ่อยๆแต่ไม่ยากโจทย์แบบนี้นะครับเจอบ่อยๆน้องจะต้องทำให้ชินเลยนะต่อไปครับข้อที่7ครับข้อ7มาต่อเลยนะครับอันนี้ไม่มีการรีรอนะครับคุณครูครับไม่มีการรีรอนะเรามาฝึกกันครับมาทำโจทย์กันนะข้อที่7ครับสนามฟุตบอลมีความยาวด้านกว้างสั้นกว่าด้านยาวอยู่20เมตร
และสนามฟุตบอลนี้มีความยาวโดยรอบ360เมตรแล้วความยาวด้านกว้างเท่ากับข้อใดช้อยมี60 80 100 120ชวนขีดเส้นใต้นิดหนึ่งโจทย์เขาบอกว่ามีความยาวด้านกว้างสั้นกว่านี่ขีดไว้เลยครับสั้นกว่าด้านยาวอยู่20เมตรเพราะนั้นถ้าด้านกว้าง101ด้านยาวก็ต้อง120ทันไหมด้านสั้นมันต้องสั้นกว่าแน่นอนอยู่แล้วด้านสั้นต้องสั้นกว่าถ้าด้านยาวมันยาวกว่ามันคงไม่เรียกด้านสั้นนะพูดไปก็งงใช่ไหมนั่นมันคงไม่เรียกว่าด้านสั้นหรอกใช่ไหมเพราะนั้นด้านกว้างก็ต้องสั้นกว่า20เมตรโจทย์ให้มาต่อมาครับสนามแห่งนี้มีความยาวโดยรอบ360เมตรความยาวโดยรอบก็คืออะไรฮะความยาวรอบรูปครับความยาวโดยรอบคือความยาวรอบรูปนะความยาวรอบรูปก็เกิดจากกี่ด้านบวกกันติ๊กตอกเกิดจากกี่ด้านบวกกันความยาวรอบรูปมันก็มีรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมมีด้านกว้างด้านยาวแสดงว่าความยาวรอบรูปก็คือเอาทุกด้านมาบวกกันทุกด้านมาบวกกันแค่นั้นเองนะครับแล้วทำหนูจะทำยังไงดีคะหลายคนเริ่มอ่านโจทย์แล้วก็เริ่มงงนะครับเอาง่ายๆน้องต้องหาด้านกว้างเขียนก่อนใครจะแก้สมการก็ได้นะน้องจะหาด้านยาวน้องจะหาอะไรอีกความยาวรอบรูปความยาวรอบรูปเราจะหาอยู่แค่3ตัวนี้ใช่ไหมเพราะจริงๆอ่ะพวกเราไม่ต้องไปแก้สมการก็ได้เพราะอะไรโจทย์ถามว่าอะไรนี่บอกแล้วใช้หากินบ่อยๆนะโจทย์ถามอะไรก็ตอบตัวนั้นครับโจทย์ถามว่าแล้วความยาวด้านกว้างเท่ากับข้อใดแสดงว่าช้อยเนี่ยเป็นความยาวด้านกว้างหมดเลยนะเราก็มีหน้าที่เอาช้อยเนี่ยไปแทนอ้าวช้อยข้อ1ครับช้อยข้อ1ด้านกว้างคือ60แล้วก็มาใส่ด้านกว้าง60แค่นี้เองด้านกว้าง60ด้านยาวเท่าไหร่ก็เขาบอกว่าด้านกว้างสั้นกว่า20แสดงว่าด้านยาวต้องยาวกว่า20เพราะฉะนั้นด้านยาวต้องเป็น80เรากำลังเช็คช้อยเห็นไหมเช็คช้อยแค่นั้นเองต่อมาได้ด้านกว้างแล้วได้ด้านยาวแล้วอย่ารอครับเราหาความยาวรอบรูปครับเป้าหมายของเราต้องการความยาวรอบรูปเป็นเท่าไหร่360นี่คือเป้าของเราถ้าข้อไหนความยาวรอบรูปได้360ตอบข้อนั้นได้เลยเราก็มาดูครับว่ามันตอบได้ไหมความยาวรอบรูปใช่ไหมเราก็ต้องเอาเลขทั้งหมดนี้มาบวกกันนะครับ60บวก60บวก80บวก80ใส่เข้าไป60บวก60บวก80บวก80ดูซิว่ามันได้ไหมถ้ามันได้360ตอบถ้าไม่ได้ก็ทำไมไม่ตอบไปเช็คช้อยข้ออื่นเนี่ยเทคนิคการทำคณิตศาสตร์ง่ายจะตายใช่ไหมฮะน้องก็เอาบวกพร้อมกันครับ60บวก10 120 80บวก80ได้160ตรงนี้ได้120ตรงนี้ได้160 120กับ160ได้360มั้ยไม่ได้120กับ160มันก็ได้แค่280มันไม่ได้360เพราะฉะนั้นช้อยข้อ1ตอบไหมไม่ตอบไปเช็คช้อยข้ออื่นต่อแม้ใครทำไวๆเนี่ยแป๊บเดียวครับคุณครูครับแป๊บเดียวก็สามารถตอบได้แล้วนะไม่ยากอะไรนะครับต่อมาครับต่อไปข้อที่2ต่อข้อ2ทำต่อนะข้อ2ข้อ2ตอบ80ไปเลยเติมตรงไหน80อะเติมที่ด้านกว้างใส่ไป80ด้านกว้าง80อย่าลืมเติมที่ด้านกว้างนะต่อไปครับด้านกว้าง80ด้านยาวเท่าไหร่ด้านยาวก็ต้องมากกว่าด้านกว้าง20ด้านยาวก็ต้องเป็น100พอได้อย่างนี้แล้วด้านกว้างแล้วด้านยาวแล้วที่เหลือก็มาหาความยาวรอบรูปดูซิมันได้360ไหมเริ่มความยาวรอบรูป80บวก80มันเท่ากับทุกด้านบวกกันนะความยาวรอบรูปนะครับนะเพราะนั้นมันจะมี82ตัวนะครับต่อไป100บวก100นี่เราเอาเลขทุกตัวมาบวกกันนะครับน้องภาวินีบอกอยู่กับอาจารย์แก๊ปง่ายตอนทำก็สอบจริงนั่งร้องไห้เบาๆ
จริงๆเป็นแบบนั้นแหละนะครับนะวันนั้นเราต้องฝึกไงต้องฝึกนะครับต้องฝึกให้มากอ่ะนะครับคือความยากมาอยู่ตรงไหนรู้ไหมความยากมาอยู่ที่การตอนเจอโจทย์อ่ะถ้าไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์นะมันจะต้องคิดในใจว่ากูจะเริ่มต้นยังไงดีวะบรรทัดแรกกูจะเขียนยังไงดีวะนั่นแหละครับนั่นแหละคือสิ่งที่น้องจะต้องปรับเปลี่ยนนะบางคนไม่ใช่ไม่รู้บางคนไม่ใช่อ่อนคณิตศาสตร์นะครับเพราะคณิตศาสตร์พวกนี้เป็นคณิตศาสตร์พื้นฐานนะขึ้นชื่อว่าภาคกนะครับวันนี้ต้องติวภาคกนะครับคุณครูครับนะเพราะฉะนั้นเอกคณิตศาสตร์เบานะครับเบาได้เบาเลยนะต้องเบามากนะว่าอย่าไปไวมากเพราะไปไวเดี๋ยวเราไปไวอาจารย์แก้วก็ไปไวเหมือนกันเดี๋ยวคนอื่นจำไม่ทันนะครับภาคกเนี่ยต้องบอกว่าคนส่วนใหญ่ที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์เนี่ยเขาไม่รู้วิธีทำนะครับเพราะฉะนั้นถ้าน้องเป็นหนึ่งในคนที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์นะครับอาจารย์แก๊ปแนะนำว่าน้องจะต้องไปดูโจทย์ให้เป็นหัดศึกษาโจทย์ไม่ต้องไปศึกษาแล้วไอ้เนื้อหามันอ่ะมันว่ายังไงไม่ต้องศึกษาแล้วนอกจากคนที่ไม่รู้จริงๆนะแต่คนที่เก่งคณิตคนที่ทำคณิตศาสตร์พอเป็นเนี่ยไปหัดดูโจทย์ครับไปดูโจทย์เยอะๆนะเราจะได้รู้โจทย์แบบนี้ต้องแก้สมการโจทย์แบบนี้ไม่ต้องแก้โจทย์แบบนี้อ่านโจทย์ปุ๊บตอบเลยโจทย์แบบนี้มีสูตรลัดนี่คือสิ่งที่เราต้องฝึกตรงนั้นนะครับนะทุกคนครับเราก็มาบวกกันครับบวกกัน80บวก80 160 100บวก100 200 160บวก200ได้เท่าไหร่พอดีอันนี้นะ160อันนี้นะ200บวกกันได้เท่าไหร่พอดี360พอดีก็ตรงตามที่โจทย์พูดแล้วคำตอบข้อนี้ก็เลยตอบช้อยข้อที่2นะครับฝนฟับเลยจบเลยนะนี่คือคณิตศาสตร์ภาคกครับที่อยากพวกเราลองฝึกนะลองฝึกโจทย์แบบนี้นะครับซึ่งจะเห็นว่าเป็นความรู้พื้นฐานทั้งนั้นมันอยู่ที่การตีโจทย์ครับฝึกการดูโจทย์นะคือหลายคนว่าอาจารย์แก๊ปรู้ได้ไงว่าคนที่ไม่เก่งเขาเป็นยังไงนะครับอาจารย์ต้องบอกว่าอาจารย์เห็นคนที่ไม่เก่งคณิตศาสตร์มาเยอะนะครับอาจารย์แก๊ปติวภาคกโดยตรงนะต้องบอกว่าโดยตรงส่วนตัวก็มีติววิชาเอกคณิตศาสตร์ด้วยแต่ภาคกโดยตรงเนี่ยคนที่เขาไม่เก่งภาคกเนี่ยมันมีจุดนิดเดียวน้องแค่จุดตรงนั้นนะครับแล้วน้องชีวิตน้องจะไปอีกไกลเลยนะนี่คือเทคนิคที่อาจารย์แก๊ปใช้ติวบ่อยๆคือการหัดให้น้องดูโจทย์เยอะๆฝึกโจทย์เยอะๆนะครับนะยุทธวงศ์ชัยยูเตอร์ของเราเนี่ยตั้งมาแล้ว12ปีครับนะอาจารย์ก็ติวมาแล้วกว่าครึ่งหนึ่งของอายุทีมงานนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็อยากพวกเราได้ฝึกฝนนะในการดูโจทย์นะครับจึงมาติวฟรีหน้าเพจตรงนี้เนี่ยจริงๆมันมีการติวออนไลน์ก็มีนะครับน้องก็สามารถไปศึกษาได้นะฮะแต่ตรงหน้าเพจตรงนี้อยากให้น้องได้ดูโจทย์เยอะๆฝึกโจทย์เยอะๆนะครับนะอ่ะต่อไปครับข้อที่8นะครับข้อ8ครับมาทุกคนเริ่มต้นกันเลยนะครับข้อ8ครับนาฬิกาบอกเวลา 14:30 นาทีแล้วเข็มสั้นและเข็มยาวทำมุมกันกี่องศามาดูนะครับฝึกฝนกันนะครับช้อยก็จะมี90มี100มี105มี120นะข้อนี้ให้เวลาสัก30วินะให้ฝึกนิดนึงนะจะรอดูคำตอบพวกเรานะครับพิมพ์เข้ามาเลยนะที่8ครับนะตอบเท่าไหร่เอ่ยโจทย์นี้เป็นข้อสอบกพ.รอบล่าสุดนะครับนะฮะลืมบอกพวกเรานี่ทั้งหมดนี้เลยนะทั้งหมดพวกนี้เลยนะเป็นข้อสอบกพ.รอบล่าสุดนะเนี่ยข้อสอบกพ.รอบล่าสุดเนี่ยพวกนี้เนี่ยเกือบทุกข้อเลยนะครับเอามาแต่งนิดนึงมาแต่งนิดๆหน่อยๆนะครับกพ.รอบล่าสุดทั้งหมดเลยนะอันนี้ก็เหมือนกันครับถ้าใครเคยทำโจทย์อันนี้เนี่ยเอาใครเคยทำโจทย์นี้ก็แป๊บเดียวก็เสร็จแล้วเอาเป็นคนทั่วไปดีกว่านะครับอาจารย์แนะนำนะคนที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์น้องดูตรงนี้นะเอาตอน9โมงตรงอ่ะ9โมงตรง9โมงตรงเป็นไง9โมงตรงเข็มสั้นชี้เลข9เข็มยาวชี้เลข12อันนี้ชัดเจนนะชัดเจน9โมงตรง9โมงตรงเข็มสั้นชี้เลข9เข็มยาวชี้เลข12อันนี้เลข10เลข11
ดี๋ยวอาจารย์มีสูตรลั้นให้ง่ายๆครับโจทย์พวกนี้ถือว่าไม่ยากนะเข็มสั้นเข็มยาวเนี่ยชิ้นเลข9เข็มยาวชิ้นเลข12ตอนนี้มันทำมุมกันเท่าไหร่ครับตั้งฉากใช่ไหม90องศาเพราะนั้นพอน้องเทียบแบบนี้แล้วเนี่ยทุกคนดูครับมันห่างกัน15นาทีนะครับเลข9ไปเลข12เนี่ยมันห่างกัน15นาทีทุกคนครับ15นาทีเนี่ยมันทำมุมกัน90องศาเพราะฉะนั้นน้องจะได้เทียบมาง่ายๆเลยนะครับ15นาทีทำมุมกัน90องศาเดี๋ยวอาจารย์แก๊ปย่อตรงนี้นิดนึง15นาทีเนี่ย15นาทีทำมุมกัน90องศานี่คือสิ่งที่เรารู้นะครับเราก็คิดง่ายๆตีเป็นนาทีเลยนะครับ1นาที1นาที15 4 60 15 6 90เอา15หารตลอดนะเราจะได้สูตรมาง่ายๆว่าอะไรครับ1นาทีเท่ากับ6องศานี่คือสูตรง่ายๆเลยเขียนให้เผื่อบางคนอาจจะไม่ได้ช็อตโน้ตนะครับ1นาที90องศาอันนี้ชัดเจนนะครับอันนี้จากเทียบบรรยัตยางมาเลยหมายความว่าอะไรครับทุกคนนาฬิกาเนี่ยนะครับ1นาทีทุกๆ1นาทีนะครับที่เข็มสั้นและเข็มยาวมันห่างกันเนี่ยมันจะวิ่งไป6องศามันจะทํามุมกัน6องศานะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาดูเลยครับตอน 14:30 นาทีเนี่ยนะครับมันก็จะทำมุมกันเท่าไหร่เอาคิดแบบง่ายๆก่อนนะคิดแบบง่ายๆก่อนเริ่มคิดแบบง่ายๆ 14:00 นชี้เลข1เลข1เลข2เลข3 30นาทีชี้เลข6เริ่มนะบางคนบอกเอ๊ะอาจารย์ในของจริงเนี่ยเข็มสั้นจะไม่ชี้ตรงนี้เป๊ะๆไม่ใช่เหรอใช่แต่ตอนนี้ทุกคนเอาแบบนาฬิกาแบบโดเรมอนก่อนนะครับเข็มสั้นจะชี้เลข2เข็มยาวจะชี้เลข6แบบนี้เห็นไหมเข็มสั้นชี้เลข2เข็มยาวชี้เลข6แล้วก็นับแบบธรรมดาก่อนแต่บางคนเริ่มแย้งในใจจริงๆมันไม่เป็นแบบนี้เอาแบบนี้ก่อนนะเอาแบบนี้ก่อน4 5และที่เหลือคุณครูก็นับพร้อมกันครับ5 10 15 20กี่นาที20นาที20นาทีนะ1นาที6องศาเพราะนั้น20นาทีต้องเท่าไหร่ครับแล้วก็คูณ6เข้าไปเห็นไหมเทียบมาอย่างตัวอย่างง่ายๆเดี๋ยวเขาจะเขียนตรงนี้20คูณ6 1นาที6องศาเพราะนั้น20นาทีก็ต้องเป็น20คูณ6 20คูณ6ก็ได้120องศาเห็นไหม120องศาอันนี้ทันไหมฮะเอาถึงแค่นี้ก่อนเพราะฉะนั้นพวกเราไม่พวกเราในนี้นะครับที่ติวอยู่ณขนาดนี้นะหรือใครที่ดูย้อนหลังก็ตามนะทุกครั้งที่ไปเจอเรื่องนาฬิกาจำไว้นะให้น้องเอานาทีที่เข็มสั้นและเข็มยาวมันห่างกันแล้วก็คูณ6นะครับในที่นี้นับ5 10 15 20 20นาทีนี่คือนาทีที่เข็มสั้นเข็มยาวนะครับแล้วคูณ6มันจะเป็นสูตรที่ว่าให้น้องเอานาทีคูณ6ทุกครั้งนาทีคูณ6ทุกครั้งอันนี้ต้องจำไว้เลยนะครับนะแต่เดี๋ยวก่อนถ้าคุณโทรผ่านในเวลา5นาทีนี้เอาไม่ใช่นะแต่เดี๋ยวก่อนในความเป็นจริงเนี่ยนะครับมันไม่ได้กลาง120องศาแน่นอนเพราะอะไรครับอันนี้น้องต้องดูเองนะดูธรรมชาตินาฬิกาเองนะอาจารย์แก๊ปไม่สามารถติวพวกเราได้ทั้งหมดนะดูธรรมชาตินาฬิกาเองนะครับมันจะมี2สเต็ปครับสเต็ปที่1ครับฟังให้ดีนะสเต็ปที่1ให้น้องบวกหรือลบเข้าไปบวกหรือลบสเต็ปที่1นะบวกหรือลบนะเอาแล้วหนูจะรู้ได้ไงบวกหรือลบให้น้องดูธรรมชาติเองว่าในความเป็นจริงเนี่ยดูในความเป็นจริงเนี่ยเข็มนาฬิกามันจะเป็นแบบนี้มั้ยในความเป็นจริงเข็มสั้นเนี่ยมันจะต้องเป็นยังไงครับในความเป็นจริงเข็มสั้นมันจะต้องกระเถิบเข้าหรือกระเถิบออกกระเถิบหุบเข้ามาเพราะมันจะไปบ่าย3ให้ได้ใช่ไหมเข็มสั้นน่ะเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงเนี่ยนะฮะนาฬิกาแบบทั่วไปเนี่ยมันจะหุบเข้าไปที่เลข3ให้ได้แสดงว่ามุมมันจะแคบลงนะดูเองนะในวันข้อสอบดูเองว่ามุมมันเปิดหรือมุมมันหุบนะครับณที่นี้ในข้อนี้มันหุบนะครับเพราะนั้นน้องจะต้องเอาไปลบครับนี่คือสเต็ปที่1ดูโจทย์เองว่าจะบวกหรือลบนะฮะพอคูณ6เสร็จข้อนี้เอามาลบนะเดี๋ยวถ้าใครไม่ทันแนะนำนะครับเข้าติวออนไลน์ได้เลยนะครับนะ
อันนี้พูดละเอียดที่สุดในชีวิตนี้แล้วนะช้าไปกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับดูเองนะว่าบวกหรือลบนะครับถ้ามุมมันกว้างขึ้นให้เอาไปบวกแต่ถ้ามุมมันแคบลงให้เอาไปลบดูความเป็นจริงนะณที่นี้เอาไปลบครับต่อมาสเต็ปนี้ง่ายสุดครับลบเท่าไหร่อาจารย์เออแล้วมันลบเท่าไหร่อ่ะเนี่ยลบเท่าไหร่คะอาจารย์คะให้น้องดูที่โจทย์เขาพูดว่ากี่นาที14:30 นน้องจะลบเท่าไหร่อันนี้ง่ายที่สุดครับให้น้องเอาเลขนาทีข้างหลังไปหารด้วย2อันนี้คือสูตรลัดเลยเอาเลขนาทีข้างหลังตรงนี้ไปหารด้วย2ไม่ต้องพิสูจน์ให้ดูแล้วน้องเอา30ตรงนี้ไปหารด้วย2เหลือเท่าไหร่30หารด้วย2เหลือ15ให้น้องเอาตรงนี้ไปลบ15ใส่เข้าไปคำตอบก็จะเป็น120ลบออก15เป็น105ครับคำตอบข้อนี้คือ105ครับตอบช้อยข้อที่3ครับโปรดฟังอีก1ครั้งนะโปรดไฟ1ครั้งเดี๋ยวจะไปติวในคอร์สออนไลน์ต่อแล้วนะครับโปรดไฟ1ครั้งสูตรลัดคือนาทีคูณ6อันนี้คือแบบธรรมดาเลยคูณ6เสร็จนะฮะถ้าเจอโจทย์ที่มันไม่ได้เป็น14:00 นตรง15:00 นตรงมันไม่ได้เป็นแบบตรงๆอย่างนั้นมันเป็นแบบที่เป็นนาทีที่มันเกินมาเนี่ยนะครับให้น้องดูว่าในความเป็นจริงเนี่ยนะฮะเข็มสั้นมันเป็นยังไงในนัดที่นี้โจทย์ข้อนี้เข็มสั้นในความเป็นจริงเนี่ยมันต้องไปจะไปเลข3ให้ได้เลยจริงมั้ยเพราะในเข็มสั้นมันจะต้องหุบลงเขาเรียกว่ามุมมันแคบลงนะให้น้องเอาไปลบแต่ถ้าคิดว่าโจทย์ข้อนั้นมุมมันกว้างขึ้นให้เอาไปบวกนะนี่คือสเต็ปที่1สเต็ปที่2บวกหรือลบเท่าไหร่ให้น้องเอานาทีข้างหลังตรงนี้อย่างข้อนี้14:30ให้น้องเอา30ตัวนี้ไปหารด้วย2แบ่งครึ่งจะเหลือ15เราก็จะได้เป็น120หารลบ15ก็จะเหลือ105นะครับถ้าใครยังอยากติดตามอยู่นะครับอาทิตย์หน้าเจอกันวันอังคารนะครับวันอังคาร1 ทุ่มตรงนะเจอกันทุกอาทิตย์วันอังคารนะครับเดี๋ยวทุกอาทิตย์เดี๋ยวไปวันอาทิตย์อีกไม่ใช่นะทุกอาทิตย์อ่ะนะทุกสัปดาห์นะครับจะเจอกันวันอังคาร1 ทุ่มตรงถ้าจันแกไม่ติดงานที่ไหนอาทิตย์หน้าก็จะมีงานติวสอบครูผู้ช่วยนะครับที่เพชรบูรณ์นะฮะราชวัฒน์เพชรบูรณ์นะครับเป็นงานเชิญนะไม่ใช่งานติวนะงานเชิญไปพูดนะเพราะนั้นใครอยู่เพชรบูรณ์นะสิทธิ์ราชบัณฑิตเพชรบูรณ์เจอกันนะครับใครอยากทำคณิตศาสตร์ได้เนี่ยเจอกันนะครับที่ราชบัณฑิตเพชรบูรณ์นะครับวันนี้อาจารย์แก๊ปเดี๋ยวต้องไปติวแล้วนะครับเดี๋ยวต้องขอญาตไปติวในกลุ่มต่อนะครับวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคราวหน้าเราเจอกันใหม่นะครับนะก็นัดกันประมาณ1 ทุ่มตรงนะครับเจอกันก็อยากให้พวกเราได้ฝึกฝนนะครับที่อาจารย์แก๊ปออกมาตรงนี้เนี่ยเผื่อบางคนอาจจะไม่มีทุนทรัพย์นะครับจะได้ฝึกฝนได้มากขึ้นนะวันนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ